สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเลขนำโชคจากราศีไรวันนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่วันนี้ผมมาจัดรายการนะครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับก็เสาร์อาทิตย์หุ้นก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นหลักๆของเราเนี่ยจะมีเยอะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เพราะว่าก็ลุ้นกันที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับก็มีมากมายเลยนะครับที่ออกผลหุ้นคือต้องบอกก่อนนะครับหุ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่นะครับในแต่ละประเทศก็จะมีตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมีนักลงทุนนะครับเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นต่างๆนะครับทั้งหุ้นภายในประเทศแล้วก็บางครั้งนะครับนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็สามารถไปซื้อขายได้ในแต่ละประเทศที่เปิดนะครับให้นักลงทุนนะครับเข้าไปนะครับมีการนะครับที่จะลงทุนในหุ้นต่างๆนะครับเพื่อการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็หมายถึงการที่นะครับนักลงทุนเขาชื่อก็บอกแล้วนักลงทุนนะครับก็คือบุคคลนะครับหรือนิติบุคคลหรือใครก็ได้นะครับที่สนใจที่จะนะครับมีเงินนะครับมีเงินเก็บมีเงินออมนะครับที่ต้องการที่จะทำกำไรหารายได้นะครับบางคนก็นำไปฝากธนาคารบางคนก็นำไปลงทุนในสินทรัพย์อสังหาหรือแม้แต่การซื้อกองทุนต่างๆนะครับมากมายเพื่อที่เราจะได้รับดอกเบี้ยส่วนต่างนะครับให้เงินมันพอกพูนขึ้นมาการซื้อขายหุ้นก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าในหุ้นเนี่ยนะครับหลักการก็คือบริษัทต่างๆที่เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นมหาชนเนี่ยเขาก็จะระดมทุนจากนักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็นำเงินตรงนั้นมาบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นนะครับบางบริษัทนะครับก็จะมีการในแต่ละไตรมาสหรือว่าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็จะมีการปันผลนะครับเพื่อที่จะคืนผลกำไรเนี่ยกลับไปให้กับนะครับผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับก็บางคนก็ลงทุนโดยซื้อหุ้นนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะดูเขาเรียกว่าดูผลประกอบการอันนี้ก็ต้องถือยาวหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนรายได้ก็จะได้มาจากหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยนะฮะผลตอบแทนนะครับเงินปันผลนะครับที่บริษัททำกำไรได้นะครับหรือว่าเรานักลงทุนก็จะซื้อไว้สมมติซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วว่าเขามีผลประกอบการดีนักลงทุนท่านอื่นสนใจอยากจะซื้อหุ้นอย่างเงี้ยแต่หุ้นมันโดนซื้อไปแล้วมันก็จะต้องมีคนเก่าขายออกไปแต่เขาคงไม่ขาย90 80นะครับนะครับซื้อมา100ก็อาจจะขายไปนะครับแต่ร้อยกว่าก็ต้องมีส่วนต่างกำไรนะครับเพราะนั้นก็คือการซื้อแล้วพอถึงจุดกำไรนักลงทุนก็ขายออกไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มีอนาคตกลับเข้ามาในพอร์ตมาเก็บไว้หลักการมันเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นหุ้นต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายประเทศนะครับอันนี้เราก็การออกผลหุ้นเอาตรงไหนมาออกเป็นนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คุยในครั้งๆต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะไปดูผลกันยังไงนะครับก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเมื่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะเปิดทำการจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาปิดพอปิดปุ๊บมันก็จะมีหุ้นดิจิตอลนะครับถ้าคนลงนักลงทุนก็ถ้าลงทุนประจำก็จะทราบดีแต่ถ้าคนใหม่ๆก็สังเกตดูว่าถ้าสมมุติว่าหุ้นปกติที่ออกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะไม่มีนามสกุลข้างหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นดิจิตอลหุ้น AI เนี่ยข้างหลังก็จะมีนามสกุลต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นVIP นะครับนิกเคอินะครับปกติก็คือจะไม่มีอะไรข้างหลังเราก็เลยเรียกนิกเคอิปกติกับนิกเคอิ VIP นะครับบางทีก็ถ้าเป็นลาวก็จะเป็นนะครับลาว HD ลาวนะครับ TV ลาวสตาร์ลาวเอ็กต้านะครับโอ้มีหลากหลายลาวเลยนะครับอันนี้ก็คือนามสกุลที่นะครับเกิดขึ้นมามีไม่ต่ำกว่า20ลาวแต่เราหลักๆที่เรานิยมลงทุนกันก็คือเราพัฒนานะครับก็ออกโดยนะครับก็เป็นน่าถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศเราที่เขานะครับทำเราพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เวลาเขาออกผลแล้วไปดูถ่ายทอดสดนะเขาก็จะมีผู้แทนจากกรมนี้สบวงนี้อะไรเนี่ยนะครับมาช่วยกันไปนะครับออกผลลูกทรงกลมนะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดมองว่า
ไม่ได้ล็อกไม่ได้กะเกณฑ์เลขไว้ก่อนนะครับคณะกรรมการหรือผู้แทนต่างๆก็จะไปล้วงลูกไปปล่อยสลักนะฮะลูกทรงกลมให้มันกิ้งออกมาไม่ใช่เอามือล้วงเข้าไปนะครับก็ปล่อยให้ออกผลออกมาแล้วก็ไปวางตามหลัก6ตัวอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าการลงทุนมันมีความหลากหลายส่วนฮานอยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแรนดอมนะครับเป็นการสุ่มตัวเลขนะครับถึงเวลาออกปุ๊บปล่อยให้ตัวเลขลันไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาก็หยุดปุ๊บเลขไปหยุดที่ไหนนะครับก็คือเอาเลขนั้นมาออกผลรางวัลเหมือนสมัยก่อนที่เราเด็กๆนะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีกระป๋องเป็นปี๊บเลยนะเขาก็ไปทำใส่เอาในกาเสียมาใส่แล้วก็มีลานด้วยนะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นมอเตอร์ให้มันหมุนได้แล้วก็กดไปนิดนึงแล้วพอกดหยุดปุ๊บนะครับมันไปหยุดเลขอะไรมันก็คือผลนั้นนั้นนะเขาก็เอามาใช้ในเรื่องของการที่ให้เด็กมีความสนุกสนานแล้วก็มีเลข1ถึงเลข5อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดโชคดีนะครับกดไปได้เลข5ก็ได้ขนม5ชิ้นนะถ้ากดไม่ดีก็ได้1ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างงั้นก็คือลงทุนเท่ากันนะจ่ายเงินเท่ากันแต่อาจจะได้กินแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะได้3ชิ้น4ชิ้นอันนี้ก็ลักษณะเป็นแบบนั้นเลยก็คือการหมุนเลขนะครับแล้วก็ไปหยุดตรงไหนในเวลาที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ออกผลรางวัลมาใครที่นะครับเสี่ยงโชคหรือคาดเดาหรือวิเคราะห์ตัวเลขตรงกับเลขผลที่มันออกมาก็จะถูกรางวัลส่วนใครที่ซื้อตัวเลขที่มีตรงกับผลที่ออกมาก็จะไม่ถูกรางวัลนะครับก็จะถูกรับประทานแทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อไม่มีดาวพัฒนาไม่มีหุ้นทั่วไปแต่ว่ามีหุ้นดิจิตอลเนี่ยแต่ผมก็ยังมีเลขเหมือนเดิมเพราะว่าเราให้เลขตามฤกษ์ประจำวันแล้วก็ดาวการเงินดาวโชคลาภวันนี้นะครับตรงกับฤกษ์ทริปโทแห่งฤกษ์นะครับเป็นฤกษ์ขอนะครับขอการวิงวอนแล้วก็การที่เราจะนะครับเขาเรียกว่าขอพรนะครับหรือขอในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราขอส่วนมากเราเป็นชาวพุทธหรือเราจะเป็นคนที่นะครับนับถือศาสนาพุทธหรือเราจะเป็นคนที่มีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เรากราบไหว้บูชามีห้องพระนะครับมีการรับศีลมีการรับพรมีก่อนนอนเราก็สวดมนต์นะครับหรือบางคนก็จะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ละท่านแต่ว่านั่นคือการที่เราตั้งจิตนะครับขอให้เราอย่างน้อยเราอาจจะไม่ได้ขอเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรแต่เราขอให้เรามีสุขภาพที่ดีขอให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขนะส่วนมากเขาก็จะขอแบบนี้นะครับดังนั้นทริปโทคือเลิกแห่งการขอดังนั้นก็การที่เราจะขอโชคลาภเนี่ยเราก็ไม่ถ้าผมว่าไม่ได้ผลนะถ้าเราขอครับเอาเรียกอะไรดีนะเวลาของผมก็มีนะเป็นเขาเรียกองค์พระพุทธรูปอ่ะนะคือเราไหว้พระเราสวดมนต์เราขอให้เรามีความสงบมีจิตใจที่นิ่งให้มีเกิดปัญญาเกิดสมาธินะครับให้เรามีเขาเรียกว่ามีสติแต่ถ้าเราจะขอหวยแล้วเราไปขอพระเนี่ยไม่น่าจะสำเร็จฉะนั้นก็ต้องแยกแยะว่าเราจะขอพรกับเราจะขอโชคลาภเนี่ยบางคนก็ไม่ได้นับถือองค์เทพอะไรเลยนะขอพระอะไรก็ขอพระอย่างเดียวฉะนั้นขอหวยขอพระเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไม่น่าจะไปกันได้นะการลงทุนบางอย่างเลยนะก็เป็นเขาเรียกว่าก็จะกายอะไรที่มันลงทุนแล้วมันมีได้มีเสียเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการพนันขันต่อกันซึ่งมันก็ไม่เหมาะที่เราจะไปขอว่าวันนี้ขอให้ถูกคาน้อยอย่างนี้กับพระนะกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราเราควรขอกับองค์เทพนะเพราะองค์เทพที่เกี่ยวโชคลาภก็เยอะแยะนะครับองค์เทพที่เกี่ยวกับความสำเร็จก็เยอะแยะนะครับอย่างถ้าสมมติว่าเราจะไปศาลหรือว่าเรามีคดีความหรือแม้แต่ว่าเราจะไปประมูลนะครับสินค้านะครับก็มีองค์เทพเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของชัยชนะเรื่องของความสำเร็จนะครับอย่างถ้าเป็นของคนจีนก็จะมีเทพเจ้ากวนอูใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าจริตโทเนี่ยเราเหมาะแก่การที่เราจะขอพรพวกนี้นะครับดาวเจ้าฤกษ์คือดาวประจำในแต่ละฤกษ์ในแต่ละวันในแต่ละวันในฤกษ์จะไม่เหมือนกันดาวที่ประจำนะครับทริปโทก็คือดาวพระเกศเลขเก้าก็ตรงพอดีนะเลขเก้าพระเกศก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นดาวโชคลาภวันนี้นะครับเป็นเลข9นะครับก็เป็นเลขที่ดีเลขมงคลดาวการเงินก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภนะครับก็จะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับก็วันนี้นะครับให้รูด98นะครับให้รูด98คู่นี้ก็เป็นคู่เค้าเรียกอะไรนะคู่พระราหูเต็มองค์นะครับเลข8เลข9เนี่ยนะครับเป็นพระราหูเต็มองค์เพราะว่าเลข9ก็คือส่วนหนึ่งของพระราหูคือส่วนล่างส่วนหางที่นะครับได้แยกออกมานะครับพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสจะได้โชคก้อนใหญ่นะครับ3ตัวนะครับเอา9ไปจับกับดาวการเงินนะครับ4 5ก็จะได้9 4 5นะครับชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เอา9ไปจับกับดาวโชคลาภ3 8ก็จะได้9 3 8นะครับ2ชุดนะ9 3 8กับ9 4 5เลขรูด9 8บอกไปแล้วเลขเจาะนะครับแยก9มาเจาะ3ชุดนะครับ9 3 9 4 9 5แล้วก็แยก8มาเจาะอีก3ชุดก็คือ8 3 8 4 8 5ก็จะมี6ชุดด้วยกันชุดเลข9กับชุดเลข8 9 3 9 4 9 5 8 3 8 4 8 5นะครับก็ครบแล้ววันนี้ไม่มีเราพัฒนานะครับก็ขอให้วันนี้ทุกท่านนะครับสามารถทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับมีหลายท่านถามมาไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือจะเป็นลอตโต้ลอตโต้ก็หมายถึงการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆนะครับในแต่ละนะครับตลาดในแต่ละที่นะครับสามารถนำเลขชุดนี้ไปลงได้ลงทุนได้หมดนะเพราะว่าเป็นเลขที่มีพลังประจำวันหลายคนอาจจะสงสัยว่าลงทุนตัวนั้นตัวนี้เลขอะไรดีนะครับแล้วผมบอกเลยของผมจะทำไม่เหมือนชาวบ้านชาวมนุษย์มนาเขานะผมใช้เลขเด่นประจำวันแล้วเลขนี้ลงทุนไปได้ทุกลอตโต้เลยทุกตลาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำลาวไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือเป็นมาเลย์มีคนถามแล้วว่ามีเหมือนมาเลย์ตัวผมจำชื่อไม่ได้แล้วแถวของที่เขาอยู่อ่ะมีตัวนี้ทุกวันเลยแล้วก็อยากจะลงทุนให้คำนวณเลขขนาดผมว่าเลขชุดนี้ชุดเดียวกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนคุณใช้ชุดนี้ได้เพราะว่าถ้าเลขมีพลังบางทีเขาก็มานะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยตำลาวนะมาเลย์นะครับหรือว่าจะเป็นหุ้นต่างๆสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับว่าจะเป็นนะครับคนไทยหุ้นไทยคนจีนหุ้นอินเดียหุ้นแขกมาหมดนะเพราะว่าเลขเขามีพลังนะเพราะว่าเราอาศัยว่าถ้าเลขมีพลังแล้วมานะครับทั้งวันเนี่ยบางทีทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำเปลี่ยนเลขไปเป็นเลขมาก็ใช่ว่าจะดีบางทีเลขมาดีๆไปเปลี่ยนเป็นเลขอื่นหลุดซะอย่างนั้นนะแล้วก็บางทีเราให้หุ้นเลขนี้ไม่ออกพอเราเปลี่ยนไปให้อีกหุ้นหนึ่งนะครับเป็นเลขอื่นมันกลับมาออกเลขเดิมเนี่ยการเปลี่ยนเลขบางทีมันก็ไม่แม่นเหมือนกันนะเพราะมันสลับไปสลับมาบางทีมันก็นะครับพูดง่ายๆว่าเราก็หลงทางเหมือนกันเพราะเราไม่รู้พอเราสลับไปสลับมาแล้วมันมาพูดง่ายๆเวลามันออกแล้วมันออกผลสลับกันเนี่ยเราก็ท้อเหมือนกันนะตกลงแล้วจะไปเอาเลขไหนไปซื้อตัวไหนดีเพราะว่าพอไปซื้อตัวนี้มันก็ไปออกตัวนั้นพอกลับไปซื้อตัวนั้นมันก็กลับมาออกตัวนี้ฉะนั้นการใช้เลขชุดเดิมดีที่สุดนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวผมก็จะมีเทคนิคใหม่ๆมาเสริมให้นะแล้วมีเรื่องที่เราจะได้แนะนำพูดคุยกันเพราะว่าเป็นวันหยุดเราก็อยู่ที่บ้านเราก็อาจจะได้นะครับพักผ่อนแล้วก็มาฟังรายการกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับแล้วก็ทำกำไรกันได้เยอะๆพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ